โอเคอ่านนักเรียนมาดูสิลูกวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอ่านโจทย์พร้อมกันสิอ่านหัวข้อพร้อมกันการหาอะไรลูกอ่านหาหาผงตั้งบวกโดยการโดยการตั้งบวกที่มีการทดนักเรียนบวกหลายรอบแล้วคุณครูเห็นนักเรียนบวกในวิชาภาษาครูกิตติยาใช่ไหมคะมันจะเป็นจากคุณครูกิตติยาแสดงว่าวันนี้เราจะต้องหนึ่งเราจะต้องทําถูกหมดเลยสองเป็นไงคะสองนัทชัยหนูได้คุยกับน้องนะคะถ้าหนูคุยกับครูเป็นไหมนะลูกนะคะดังนั้นถ้าเกิดวันนี้นักเรียนทําเนี่ยนักเรียนก็จะต้องทําให้เสร็จแล้วก็ทําถูกให้หมดนะคะโอเคไหมนักเรียนภาพชัดเสียงชัดไหมลูกชัดชัดค่ะถ้างั้นมาดูตัวอย่างที่หนึ่งเร็วนั้นนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดเสร็จเร็วแน่วันนี้อ่านโจทย์พร้อมกันลูกข้อหนึ่ง800เท่าไหร่คะ800อ่านจบเลย815 บวก 19นะคะ815 บวก 19นะลูกนะ815เป็นเลขกี่หลักคะเป็นเลขกี่หลักลูกสามหลักแล้ว49ล่ะลูกเป็นเลขกี่หลักคะสองหลักเป็นเลขสองหลักนะคะขออนุญาตเปิดแมสนะเพราะอยู่คนเดียว815ดังนั้น8อยู่ในหลักร้อยนะคะ8อยู่ในหลักร้อย1อยู่ในหลัก10แล้วก็5อยู่ในหลักหน่วยถูกไหมคะลูกหน่วยต้องเขียนเลขเป็นตรงหลักก่อนนะคะต่อไป49เป็นเลขกี่หลักนะคะลูก49เป็นเลขกี่หลัก49เป็นเลข2หลักนะ4อยู่ในหลัก9อยู่ในหลัก9อยู่ในหลักหน่วยนะคะใส่เครื่องหมายบวกด้วยขีดเส้น1เส้นใต้ตัวบวกนะคะโอเคนะใส่เครื่องหมายบวกทุกครั้งเวลาเราเริ่มบวกเราเริ่มบวกที่หลักอะไรก่อนคะลูกเราเริ่มบวกที่หลักหน่วยหลักหน่วย5บวก9นะคะเอาค่ามากไว้ในใจนะคะบวกไปอีก5 9บวก5ได้เท่าไหร่คะช่วยคุณครูหน่อยแล้ว14นะคะน้องใส่4ทด1ในหลักอะไรลูกในหลัก10หลัก10หลัก10อย่าลืมบวกตัวทดนะ4บวก1ได้5บวกตัวทดอีก1ได้อะไรคะลูก6ได้6นะคะ8มีตัวบวกไหม8ไม่มีไม่มีหนูดึงลงมาเลยใช่ไหมลูกได้800เท่าไหร่คะ864864เวลาตอบเป็นเลขไทยนะคะเขียนได้เรียบร้อยโอเคไหมคะไหนใครเข้าใจเลยยกมือตัวอย่างที่หนึ่งครูผ่านไปได้นะคะทุกคนได้ครับได้ค่ะต่อไปหนูมาดูตัวอย่างที่สองลูกมาดูตัวอย่างที่สองอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยแล้วโอเคอ่านโจทย์ข้อสองเลยอ่านโจทย์ข้อสองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะดูนี่แปดห้าเจ็ดร้อยห้าสิบหกเจ็ดร้อยแปดสิบหกบวกหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะคะเจ็ดอยู่ในหลักอะไรนะร้อยค่ะเจ็ดอยู่ในหลักร้อยแปดอยู่ในหลักสิบหกอยู่ในหลักหน่วยนะคะบวกหนึ่งร้อยห้าสิบสามหนึ่งอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะหนูเริ่มบวกจากหลักหน่วยเลยหลักหน่วยสามบวกหกได้อะไรลูกได้เก้าได้เก้านะคะได้เก้านะต่อไปหลักสิบละลูกอย่างนี้ไม่มีตัวทดมาไปถึง13ใส่สามทดหนึ่งในหลักอะไรลูกในหลักร้อยนะคะอันนี้คือถ้าหลักสิบบวกกันถึงสิบนะคะให้ทดในหลักร้อยนะลูกนะพอหลักร้อยเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรลูกได้แปดบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าข้อนี้ก็เลยตอบ900เท่าไหร่ลูก939ไหนใครเข้าใจเลยยกมือหนูค่ะโอเคไหมคะได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สามมาดูจงแสดงวิธีหาผลบวกนะคะเดี๋ยวช่วยกันบวกนะนักเรียนคะมาดูข้อหนึ่งแล้วอ่านโจทย์ข้อหนึ่งให้ครูฟังหน่อยเร็วอ่านโจทย์ข้อหนึ่งให้ครูฟังหนึ่งร้อยเจ็ดบวกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดยี่สิบแปดหนึ่งร้อยเจ็ดบวกอะไรคะหนึ่งร้อยเจ็ดบวกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะลูกนะเขียนเลขให้ตรงหลักก่อนนะคะเอาเริ่มหลักหน่วยแล้วเจ็ดบวกแปดได้อะไรคะเจ็ดบวกแปดได้อะไรลูกเจ็ดบวกแปดได้อะไรบอกครูแล้ว
15ใส่เลขอะไรคะใส่5ในหลัก10ในหลักหน่วยทุก1ในหลัก10นะคะ2บวก0ได้2บวก1เป็น3นะคะเอา1บวก1เป็นไปลูกได้2นะคะคราวนี้ตอบ200เท่าไหร่คะ235ต่อไปข้อ2เร็วข้อ2 510อะไร210บวก254เขียนเลขให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยเลย9บวก4ได้อะไรลูก9บวก4ได้เท่าไหร่คะ9บวก4ได้13ใส่3ทด1ในหลัก10นะคะหลัก10 5บวก1เป็น6บวกอีก1เป็นอะไรลูก7เป็น7นะคะต่อไป5บวก2ได้อะไรคะได้7ได้7นะคะข้อนี้ก็เลยตอบ700เท่าไหร่ลูก773ไหนใครเข้าใจแล้วยกมือนะคะอันนี้เราบวกได้หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเกิน10เราทดในหลัก10นะคะต่อไปมาดูข้อ3กับข้อ4เร็วข้อ3อ่านตัวได้ครูฟังหน่อยเร็ว400เท่าไหร่คะ497บวก121นะคะโอเคนะหลักหน่วยเริ่มบวกเลยลูก7บวก1ได้อะไรคะ7บวก1ได้8 8 9บวก2ล่ะลูก9บวก2 9 10ใส่1ลด1นะคะหลักหลัก100ค่ะ5 4บวก1ได้5 5บวก1ได้อะไรลูก600เท่าไหร่คะ618นะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4อ่านตัวได้ครูฟังหน่อยแล้ว637บวก245นะคะหนูมาดูสิลูกเริ่มบวกที่หลักอะไรก่อนนะหน่วยหลักหน่วยลูก7บวก5ได้อะไรคะ12 12ใส่2ลด1ต่อไปหลักหลัก10ลูก3บวก4ได้7บวก1เป็น8ต่อไป6บวก2ได้อะไรลูกแปดตอนนี้เลยตอบ800เท่าไหร่ลูก882ค่ะเก่งมากเก่งมากผ่านได้ไหมคะสองข้อนะคะอ่านพร้อมกันเหลือ400เท่าไหร่คะ426บวกอะไรลูก64ทีนี้จำนวนหลักเท่ากันไหมเท่ากัน64เป็นเลข2หลักดังนั้น6เขียนให้ตรงหลักติดนะคะ4เขียนให้ตรงหลักหน่วยนะลูกนะต่อไปหนูมาดูสิลูกหลักหน่วยบวกกัน6บวก4ได้อะไรคะ10 6บวก4ได้10ใส่0ทด1ค่ะต่อไปค่ะหลักร้อยหลัก10หลัก10ลูกหลัก10บวกกันค่ะ6บวก2ได้8บวก1เป็นอะไรลูก9 4ไม่มีตัวบวกหนูดึงลงมาเลยข้อนี้เลยตอบ400เท่าไหร่คะ490490ไหนใครเข้าใจแล้วยกมือได้นะคะได้นะต่อไปหนูมาดูข้อ6เร็วข้อ6 27บวก906ลูก27เป็นเลขกี่หลักคะ2หลักแสดงว่า2อยู่ในหลัก10เราจะเขียนตรงกลางตรงนี้นะคะบวกด้วย906 9อยู่ในหลัก100 0อยู่ในหลัก10 6อยู่ในหลักหน่วยลูกเริ่มบวกเลยค่ะ7บวก6ได้อะไรคะ13ค่ะ13ค่ะ1ในหลัก10นะลูกนะหลัก10 260บวกอีก1ได้3ครับลูก3ครับครับผมค่ะเดี๋ยวค่ะทำเลยค่ะเดี๋ยว933ไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอเคนะถ้างั้นเราแบบฝึกหัดขึ้นมาเร็วแบบฝึกหัดขึ้นมาเร็วแบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะได้ใครเสร็จแล้วใครยังไม่ได้ทำเลยหน้าที่เท่าไหร่หรอคะตอนนี้แบบฝึกหัดหน้า45ลูกเปิดหน้า45เร็วหน้า45นะคะทุกคนเปิดหน้า45เลยลูกแล้วใครเปิดแล้วยกมือได้ใครทำเสร็จแล้วได้ใครทำเสร็จแล้วหน้านี้เสร็จหรือยังคะกิติรัตน์เสร็จยังกิติรัชวินเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังลูกนักปัญญาเสร็จยังคะเสร็จหรือยังน้องใครยังไม่ได้ทำมีไหมทำเสร็จหมดทุกคนหรือยังใครยังไม่ทันยกมือแล้ว
อ๋อชนะสิทธิ์ยังไม่ทำนะคะชนะสิทธิ์ยังไม่ทำใครอีกก็ไม่ได้ทำจ้ะถ้างั้นทำเลยนะให้เวลาทำ5นาทีได้ไหมคนที่ทำเสร็จแล้วถ้าคนที่ก็หนึ่งการโจทย์สี่ลูก400เท่าไหร่คะ400 + 2 = 247นะคะ6 + 7ได้ไรลูก6 + 7เริ่มที่หลักหน่วยก่อน12ใส่3ทด1ในหลักอะไรลูกในหลักสิบค่ะในหลักสิบนะคะให้สังเกตดูหลักหน่วยเราจะมาทดไม่ได้นะลูกนะแต่ถ้าบวกในหลักหน่วยเกิน10เราไปทดในหลักสิบที่อยู่หลักด้านซ้ายมือนะ3 + 4 = 7 + 1 = 8ต่อไปหลักร้อยลูก4 + 2ได้อะไรลูก4 + 2 = 6 ค่ะ600เท่าไหร่ลูก600เท่าไหร่ค่ะในใครเข้าใจแล้วยกมือเข้าใจแล้วค่ะถูกลูกถูกไหมคะถูกนะลูกนะถูกนะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะลูกข้อ2แล้ว487 300 372เริ่มหลักหน่วยเลยหลักหน่วยเก่งมาก7 + 2 = 9 8 + 7ละลูก8 + 7ได้15ใส่5ทด1ในหลัก100ดีมากค่ะหลัก100 4 + 3ได้8 + 1 = 8ถูกไหมลูกถูกไหมลูกถูกครับเก่งมาก859นะคะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย2ข้อนี้ถูกนะต่อไปข้อที่3แล้ว406บวกกับ478ลูกโอเคนะ6บวก8ได้เท่าไหร่นะ4ครับ4ใส่4ทด1ต่อไป7บวก0ได้7 7 + 1ได้อะไรนะลูกได้8ได้8นะคะต่อไปค่ะ4บวก4ได้อะไรลูกได้8ตอบอะไรคะ800เท่าไหร่คะ884ให้ใครถูกเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเก่งมากนักใช้เก่งมากต่อไปข้อ4ค่ะ735บวก235ลูกเริ่มบวกหลักหน่วยเลย5บวก5ได้อะไรนะได้10ใส่ลูกลดหลัก10 3บวก3ได้6บวก1เป็น7ค่ะต่อไปหลัก100ลูก7บวก2ได้อะไรคะได้9ค่ะอะไรลูกข้อนี้ตอบลาย970ได้ใครถูกหมดเลยว้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเก่งมากคิดด้วยความรอบคอบนะลูกนะผู้การผู้การนั่งหรือยังผู้การต่อไปน้องมาดูหน้า46เสร็จหมดหรือยังคะมีคนไม่เสร็จไหมเสร็จหมดแล้วค่ะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือหน่อยแล้วมีคนไม่เสร็จไหมลูกไม่มีใครไม่เสร็จไหมคะหน้านี้ไม่เสร็จสามารถเติมรัชวินเสร็จหรือยังคะอ๋อนะชาววันก่อนเสร็จหรือยังลูกยังไม่เสร็จใช่ไหมคะถ้างั้นคนที่เสร็จให้ทบทวนคนที่ยังไม่เสร็จให้ทำต่อให้เวลา5นาทีเสร็จไหมคะทำเลยทำเลยเดี๋ยวครูจะได้เฉลยนะลูกนะเดี๋ยวให้เพื่อนมาตามดูทีหลังนะคะข้อ1นะลูกนะ652คุณครูขออนุญาตย้อนนิดนึงพอดีว่านะคะ652บวก283นะหลักหน่วยลูก2บวก3ได้5หลัก10 8บวก5ได้13นะคะทด1ไปหลัก100 6บวก2เป็น8 + 1เป็น9ข้อ2ค่ะ88บวก709อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะลูกนะเพราะ88เป็นเลข2หลักนะคะเขียนเลขให้ตรงหลักนะบวกกับ709เริ่มบวกหลักหน่วย8บวก9ได้17ใส่7ทด1ในหลัก10นะคะหลัก18บวก0ได้0บวกตัวทดได้อีก1ก็เป็น9นะคะ7ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยก็กลายเป็น797ค่ะต่อไปมาดูข้อ3นะคะข้อ3 534บวกกับ326 4บวก6ได้10ใส่0ทด1ในหลัก10นะคะหลัก10 3บวก1เป็น4 4บวก2เป็น6ลูกนะคะต่อไปหลัก105บวก3ได้8ข้อนี้ก็เลยตอบ80060นักเรียนมาดูข้อ4ค่ะ711นักเรียนช่วยคุณครูหน่อยเร็วเริ่มกัน1บวก9ได้10ใส่0ทด1ค่ะหลัก10ค่ะ7บวก1บวก1ได้อะไรนะคะ1บวก1ได้เลยกับ2 2บวก9ได้แล้วจะบวกตัวไหนก่อนก็ได้นะคะหนูจะเอา1ไปบวก1ได้2 2บวก7ได้9ก็ได้หรือหนูจะเอา7ไป1เป็น8 8บวก1เป็น9ก็ได้สุดท้ายเหมือนเดิมเพราะการบวกมีสมบัติการสลับนะคะสุดที่รักถูกไหมลูก
ต่อไปหลักร้อยค่ะ7บวก1เป็นอะไรคะ8ครับ8ก็เลยตอบ800เท่าไหร่ลูก890 90ไม่คะถูกหมดไหมคะถูกหมดไหมคะถูกต่อไปมาดูข้อ5เร็วมาดูข้อ5 290บวก696ค่ะ290บวก696รับหน่วยลูกรับหน่วย6บวก0ได้อะไรคะได้6ได้6ค่ะต่อไปหลัก10ค่ะ6 9บวก9ได้เท่าไหร่ลูก18ไป8ทบ1ในหลัก100ต่อไปหลัก100ลูก2บวก6บวก1 2บวก1ก็3 3บวก6ก็9ครับ9ค่ะหรือหนูจะเอา6ไปบวก2ไปเป็น8หรือ1เป็น9ก็ได้นะคะจะบวกตัวไหนก่อนก็ได้นะลูกนะจะเป็น900เท่าไหร่ลูก986ค่ะ ต่อไปข้อที่6ลูก700บวก300รับหน่วยแล้ว0บวก0ได้0 0 0บวก0ได้0แล้ว7บวก3ได้อะไรคะได้10ค่ะได้10นะคะใส่10ทีนี้มันเป็นเลข4ล่ะลูกหนูใส่จุลภาคเลยตอบ 1,000 นะคะ 1,900 ได้ใครถูกหมดเลยคะถูกหมดเลยไหมลูกเก่งมากเก่งมากถ้างั้นเราเหลือเวลาไม่กี่นาทีครูเฉลยหน้านี้สักสองข้อดีไหมที่เหลือใครไม่เสร็จไปทำเป็นการบ้านโอเคไหมคะครับหน้า47นะคะหน้า47เดี๋ยวครูช่วยเฉลยสองข้อนะคะที่เหลือให้เพื่อนทำเป็นการบ้านอีกเหลือนะคะนะคนที่เสร็จแล้วดูไปด้วยคนที่ยังไม่เสร็จทำพร้อมกันเลย452นะคะ4ในหลัก100 5อยู่ในหลัก10 2อยู่ในหลักหน่วยบวกกับ128 1ในหลัก100 2ในหลัก10 8ในหลักหน่วยลูกอ่ะมาช่วยคุณครูบวกหน่อยแล้ว2บวก8เท่ากับ2บวก8ได้10ไป0ครบ1ต่อไปหลัก10ค่ะ5บวก1เป็น6 6บวก2เป็นอะไรลูก6บวก2เป็น8นะคะต่อไปหลัก100 4บวก1เป็นอะไรลูกไหนใครถูกบ้างใครถูกบ้าง580นะคะเก่งมากเก่งมากเสร็จหมดหรือยังเสร็จหมดหรือยังเสร็จแล้วมีคนไม่เสร็จไหมมีคนไม่เสร็จกี่คนยกมือแล้วมีคนไม่เสร็จเปิดไมค์ต่อคุณครูเลยครูครับผมยังไม่เสร็จครับครูขาหนูยังไม่เสร็จค่ะนับนะเช้าวันก่อนหนูเสร็จยังครับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะมีใครไม่เสร็จอีกไหมมีใครไม่เสร็จไหมยกมือแล้วทั้งนั้นไปดูเฉลยข้อ2นะคะใช่ไหมเฉลยข้อ2นะคะข้อ2ค่ะ572บวก383ลูก572 5อยู่ในหลัก100อยู่ในหลัก10383นะคะมาดูหน่อยแล้วนักเรียนหลักหน่วยบวกกันแล้วหลักหน่วยค่ะหลักหน่วย2บวก3ได้อะไรลูก5ค่ะได้5นะคะถูกใจต่อไป7บวก8ได้เท่าไหร่ลูก7บวก8ค่ะ15ใส่5ทด1ในหลัก100ต่อไป5บวก1บวก3ค่ะได้5ได้อะไรนะ5บวก1ได้6 6บวก3ได้955นะคะโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ครูช่วยเฉลย2ข้อข้อที่เหลือ3ข้อถ้าใครทำเสร็จไปตอบครูในโน้ตด้วยนะลูกนะคนที่ยังไม่เสร็จให้ทำต่อโอเคไหมคะโอเคค่ะการบ้านแค่3หน้านะคะดังนั้นเดี๋ยวใครที่เสร็จแล้วไปตอบครูในโน้ตนะลูกนะส่วนคนที่ยังไม่เสร็จให้ทำต่อโอเคไหมคะโอเคนะเยี่ยมมากเลยวันนี้ขอบคุณนักเรียนขอบคุณมากๆนักเรียนตั้งใจเรียนทุกคนเลยแล้วก็มาครบกันทุกคนอยากให้เป็นแบบนี้นะคะ